เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้จะมีเงินเข้ามามากมายตามที่คุณปรารถนาทุกอย่างงานคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านายหรือผู้ใหญ่สาช่วยเหลือและให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถึงแม้จะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างก็ตามไม่อาจจะทำให้ความรักของคุณลดน้อยลงไปได้ส่วนคนโสดจะได้พบรักด้วยความบังเอิญคนที่คุณไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าเขาจะผ่านมาในชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์การเงินดีมากถึงมากที่สุดขอให้คุณเตรียมตัวเปิดกระเป๋าสตางค์รอรับทรัพย์ได้เลยเพราะจะมีเงินก้อนใหญ่มาหล่นทับอย่างแน่นอนเรื่องของการงานจังหวะนี้เวลานี้จะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วดีลงานก็รับรื่นไร้ปัญหาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้ความรักไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันมากสักเท่าไหร่เพราะมีเรื่องวุ่นวายหลากหลายเข้ามาทำให้คุณห่างเหินกันส่วนคนโสดยามที่คุณรอคอยใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็เงียบสนิทแต่พอคุณเปิดความรักเข้ามาตอนนี้เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารตอนนี้รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องกังวลใจเรื่องของการงานตอนนี้ต้องประสานงานกับคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทำงานร่วมกับคนหมู่มากอาจจะเจอความวุ่นวายบ้างในบางครั้งเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักระวังเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งความรู้สึกทำให้คุณอาจจะคิดไปต่างๆนานาทำให้คุณปลอบบางได้ส่วนคนโสดตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเพราะจะมีคนเข้ามาจีบยังไงเผื่อใจไว้เจ็บบ้างก็ดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธสบายสบายรายได้ดีตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะมีเงินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดพร้อมที่จะนำไปลงทุนอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณเกิดอาการติดขัดงานที่ทำอยู่ก็ไม่ค่อยจะได้ดั่งใจหมายหลายอย่างยังไม่เป็นไปตามแผนต้องรื้อต้องทำกันใหม่ถึงจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักระวังเรื่องของความเหินห่างความสัมพันธ์คุณและคนรักทำงานการหามรุ่งหามค่ำเลยทีเดียวส่วนคนโสดยังต้องรอต่อไปเพราะไม่มีใครที่เข้ามาแล้วจะเหมาะสมกับคุณเลยในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นจังหวะที่ดีที่คุณต้องรีบกอบโกยหาเงินเข้ากระเป๋าเพราะมีเงินเข้ามามากมายเลยทีเดียวในตอนนี้จะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ดีไปหมดเรื่องของการงานการงานของคุณทำงานในออฟฟิศงานหนักมากเป็นพิเศษแต่สำหรับพ่อค้าแม่ขายตอนนี้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ตอนนี้มีทั้งหวานมีทั้งขมปนๆกันไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่สามารถทำให้คุณและคนรักแยกจากกันได้ส่วนคนโสดจะได้เจอคนดีๆที่น่าสนใจเข้ามาทักทายทำความรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์จะมีรายได้เข้ามามากมายแบบไม่สะดุดคิดจะทำอะไรในตอนนี้จะซื้อทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในชีวิตก็สามารถที่จะทำได้เรื่องของการงานได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานการทำงานของคุณเป็นทีมดีมากๆและประสานงานใดๆก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสุขความสมหวังตอนนี้ดีไปหมดไม่มีอะไรที่จะต้องหนักใจอีกต่อไปแล้วส่วนคนโสดไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรเลยอยู่ดีๆก็ได้เจอคนที่ถูกใจและทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินโชคลาภเข้ามาหล่นทับมีเงินมีทองเข้ามามากมายเรื่องของการงานการงานของคุณเจองานยากงานท้าทายความสามารถแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนั่นเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักระวังความสัมพันธ์ที่จืดจางลงไปเพราะต่างคนต่างยุ่งแต่เรื่องของตัวเองควรแบ่งเวลาให้กันและกันบ้างส่วนคนโสดช่วงนี้
มีคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณพองโตเลยทีเดียวดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ